สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่343แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้วันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2563หรือว่าปี2020ครับผมนะฮะเช้าวันจันทร์สัปดาห์ที่2ของเดือนที่6กันแล้วนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่บริษัทนะครับหรือว่าร้านค้าต่างๆก็เปิดกันปกติแล้วนะครับแล้วก็รถก็จะเริ่มติดกันแล้วโดยเฉพาะอย่างเงี้ยวันจันทร์เนี่ยรถก็จะเริ่มติดนะครับแต่เคอร์ฟิวนะครับระหว่าง5ทุ่มถึงตี4ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นตี4นะหรือตี3ผมไม่มั่นใจก็ยังคงอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดเทอมนะครับก็จะเป็นส่วนของเดือนหน้านะครับก็จะมีโรงเรียนก็จะเปิดเทอมเดือนหน้าแล้วก็มหาวิทยาลัยก็จะไล่ๆเปิดกันไปก็อาจจะประมาณกลางเดือนนะครับผมแล้วก็โรงเรียนเอกชนก็อาจจะเปิดสิงหาคมก็เรียกว่าทุกอย่างก็เริ่มที่จะปฏิบัติการกันแบบเต็มสตรีมแล้วคืออาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามาตรการในการดูแลตัวเองยังคงต้องอยู่นะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับสวมหน้ากากแล้วก็การล้างมือนะครับอันนี้ยังคงต้องอยู่นะครับผมนะฮะเอาละฮะใครที่เข้ามาชมกันในไลฟ์วันนี้นะครับรบกวนนะครับพิมพ์ทักทายกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์สำคัญที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวอ่านคำถามกันซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องของ Triple Stroke Row นะครับที่ผมพยายามที่จะอธิบายอย่างเข้มข้นเลยนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหรือว่า EP ที่ผ่านมาว่า Triple Stroke กับTriple Stroke Row มีความแตกต่างกันนะครับเสียงแตกต่างกันแล้วก็วิธีการฝึกซ้อมแล้วก็ความเข้าใจนะครับในรูดิเมนต์นั้นๆเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนะฮะซึ่งผมพยายามจะอธิบายไปแล้วก็หวังว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็น่าจะซ้อมแบบฝ่ายที่1กันมาเป็นอย่างดีแล้วนะฮะให้เวลาซ้อม3วันซึ่งวันนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับที่เราจะมาขยี้กันต่อในแบบฝึกหัดที่2นะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนน่าจะซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ด้วยนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดแชร์รบกวนช่วยกดแชร์หน่อยนะครับนะฮะโอเคผมกดแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะคุณชัยนรงค์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะฮะคุณอนุรักษ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสกุลสวัสดีครับอาจารย์เกษมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่ทักกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับข้อความนะครับมันเป็นกำลังใจมากๆมันมีความหมายมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดหัวใจรัวๆให้แล้วก็กดแชร์ให้ครับผมนะการกดแชร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เราชื่นชอบในวิดีโอนี้นะครับแต่ว่ามันบ่งบอกถึงการที่เราแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่คือการนำความรู้แบบนี้มาบอกต่อมาแจกจ่ายทุกท่านอย่างนี้นะครับผมนะใครที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยากจะสนับสนุนในเชิงสัญลักษณ์นะครับนอกจากการที่จะคอมเมนต์เข้ามาหรือกดหัวใจให้นะฮะก็คือการกดแชร์นี่แหละครับเป็นการลงทุนไปด้วยกันแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะครับในส่วนของเรื่องของความรู้ไปด้วยกันนะครับทำให้สังคมของเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้แล้วก็การแบ่งปันครับผมนะฮะง่ายๆเลยนะครับรบกวนช่วยกันหน่อยนะครับนะฮะรุ่งโรจน์สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับคุณพรีพีอะไรพรีติพรีลาเตพีผมอ่านภาษาคาราโอเกะไม่เก่งนะถ้าเกิดว่าใครที่มีชื่อจริงนามสกุลที่อ่านค่อนข้างที่จะยากนะครับหรือไม่มีฉายาที่หรืออ่านที่ยากนะครับรบกวนช่วยพิมพ์ชื่อเล่นมาหน่อยนะครับเราจะได้ทำความรู้จักกันนะครับผมจะได้เรียกได้ถูกแล้วก็เราจะได้เรียกกันได้ถูกต้องนะครับรบกวนช่วยหน่อยแล้วกันใครที่รู้ตัวนะครับว่าชื่ออ่านยากนามสกุลอ่านยากนะครับก็รบกวนช่วยพิมพ์ชื่อเล่นมาหน่อยนะครับเราจะได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับ
ผมมีปมด้อยเรื่องของการอ่านภาษาคาราโอเกะผมไม่ค่อยมั่นใจว่าผมจะอ่านถูกหรือเปล่าบางทีพยายามจะอ่านชื่อจริงซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าชื่อไทยเนี่ยบางคนอ่านค่อนข้างที่จะยากแล้วเวลาสะกดมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันสามารถที่จะออกเสียงได้แบบใกล้ๆเคียงกันแล้วผมไม่มั่นใจที่จะอ่านเพราะว่าชื่อเราสมมติว่ามีคนอ่านผิดเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ดีซึ่งผมไม่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีนะครับกับปมด้อยของผมที่ผมมีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีชื่อเล่นนะครับหรือฉายาหรือเป็นชื่อที่สามารถที่จะให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเรียกหรือว่าทำความรู้จักกันได้นะครับก็รบกวนช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะคุณใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์นะขอแชร์ครับผมนะฮะยินดีครับคุณใหม่ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันแชร์นะครับผมอาจารย์กบมาแล้วนะฮะอาจารย์สวัสดีครับจากเกษมแชร์แล้วครับนี่อาจารย์กบมาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับหัวใจรัวๆเต็มหน้าจอนะฮะซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์กบนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนทุกข้อความที่พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเรายังคงอยู่กับ Rudiment นะครับลำดับที่14นะครับหรือว่า Triple Stroke Row นะครับเราขยี้ไปแล้วนะครับใน EP ที่แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราขยี้ในพาร์ทที่1หรือตอนที่1ไปแล้วค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เข้มข้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นักเรียนผมให้เวลาซ้อม3วันนะครับคาดว่าคงจะซ้อมกันมาอย่างดีแล้วล่ะนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของภาพเป็นยังไงรายงานเข้ามาด้วยก็จะดีมากนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่า Facebook นะฮะเปลี่ยนรูปแบบหรือแพทเทิร์นในการไลฟ์สตรีมนะครับใครที่ไลฟ์สตรีมบ่อยๆโดยการผ่านเครื่องมือหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าพวก OBS อะไรพวกนี้นะครับก็จะกำลังเจอหน้าตาแปลกๆของ Facebook นะครับที่เขาเปลี่ยนWindows หรือเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่ที่จะต้องกรอกรายละเอียดมากกว่าเดิมนะครับสำหรับในการไลฟ์นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าได้ทำครบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับรบกวนช่วยรายงานเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของภาพเป็นยังไงคมชัดไหมเสียงเป็นยังไงดีไหมออกไหมดีเลย์เยอะไหมหรือว่าอย่างไรก็ดูหรือชมอยู่ที่ไหนนะครับรบกวนช่วยกันแจ้งข่าวหน่อยแล้วกันจะได้ปรับปรุงนะครับถ้ามันดีก็บอกว่าดีถ้ามันไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้ามีคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดนะครับหรือว่าผมพูดเร็วไปหรือช้าเกินไปหรือว่าต้องการจะให้ปรับเปลี่ยนยังไงก็ลองแนะนำเข้ามานะครับแล้วผมจะลองรวบรวมว่าทำหรือไม่ทำดีหรือไม่ดีนะครับอีกต่อไปนะครับหรือจะมีใครจะแนะนำเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับเช่นซอฟต์แวร์ที่ช่วยหรือเรื่องของไมโครโฟนนะครับหรือว่าเรื่องของการปรับแสงหรืออะไรตั้งค่านะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้ผมยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นครูแล้วก็ปกติก็จะเป็นสอนกับเด็กนักเรียนเลยแล้วก็เป็นสายแบบถือไม้กองลุยไปทั่วโลกนะครับไม่ค่อยที่จะมานั่งสอนอะไรกันแบบนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้นะครับใครที่มีประสบการณ์เยอะๆเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในการที่จะใช้ในการไลฟ์สตรีมหรือว่าการถ่ายทอดสดหรือการจัดแสงต่างๆนะครับเราคิดว่าจะช่วยให้มันดีขึ้นได้นะครับก็แนะนำเข้ามานะครับแต่ว่าขอ question ไว้นิดนึงนะครับว่าขออนุญาตแบบถ้าเกิดว่าจะแนะนำเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ถ้าฟรีจะดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าแนะนำเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยขออนุญาตเอาถูกๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีปัจจัยนะครับที่จะไปซื้อของแพงๆนะครับมาทำสตูดิโอดีๆยังไม่มีสปอนเซอร์ขนาดนั้นนะครับก็เอาเท่าที่เราทำได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะแนะนำเข้ามาก็ขออนุญาตนะครับรบกวนช่วยดูแลเรื่องของทุนทรัพย์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมสามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณานะครับผมหรือว่าเป็นเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับหรืออะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนกองโดยรวมเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มันเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อพวกเรานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ผมจะประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับผมจริงๆก็ฟรีอยู่แล้วนะฮะเราเข้ามาดูรายการถามคำถามนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันมันก็ฟรีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะประชาสัมพันธ์หรือต้องการที่จะเผยแพร่นะครับ
ผมจะพูดให้ไม่มีปัญหาแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับยังคงอยู่ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามนะครับที่เกี่ยวกับการตีกองนะครับหรือว่าเรื่องของ rudiment นะฮะหรือว่าการฝึกซ้อมต่างๆนะครับหรือว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์กรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยินดีนะครับถามเข้ามาได้เลยผมตอบได้ผมตอบเลยนะครับแต่ถ้าผมตอบไม่ได้นะฮะผมจะเก็บแล้วก็เอาไปค้นคว้าแล้วมาตอบคำถามให้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของท่านนะฮะหรือว่าคำถามของนักเรียนเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวนักเรียนนะครับหรือทำให้บุคคลที่ถามเนี่ยเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับแต่หลายๆคำถามยังทำให้ผมนะฮะซึ่งเป็นครูเนี่ยเก่งขึ้นด้วยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสงสัยหรือว่ามีคำถามนะครับที่อยากจะรู้แต่ว่าเราไม่กล้าที่จะถามออกไปเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็ยังคงไม่รู้ตลอดไปแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเราก็ไม่ได้ช่วยให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามีคำถามสงสัยแล้วเราถามออกไปนอกจากจะทำให้เรารู้มากขึ้นทำให้เราฉลาดมากขึ้นยังทำให้คนตอบคำถามรู้มากขึ้นและฉลาดมากขึ้นรวมถึงคนฟังด้วยนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าคำถามของเรามันเป็นคำถามที่แบบเฮ้ยงี่เง่าหรือเปล่านะครับเป็นคำถามที่ไม่ควรถามหรือเปล่าเดี๋ยวคนเขาจะด่าเอาอย่างนี้นะครับผมใครที่เป็นแฟนรายการนะครับหรือว่าติดตามผมเนี่ยสอนมาตลอดจริงๆผมสอนออนไลน์นะครับมานานมากแล้วผมว่ามีประมาณ 14-15 ปีแล้วผมทำสอนมานะครับ15ปีต้องมีละซึ่งแรกๆผมจะทำใน drumlinetoday.com ก็จะเป็นการพิมพ์ตอบคำถามใครที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยตอบทุกคำถามแน่นอนนะครับที่คำถามนั้นเป็นคำถามที่เกี่ยวกับกรองเป็นคำถามที่เขาเรียกว่าไม่หลุดนอกกรอบไปไม่ใช่ว่าอาจารย์ครับผมต้องการซื้อตู้เย็นถูกๆซื้อที่ไหนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมจะตอบทุกอันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีเรื่องสงสัยอย่างไรเนี่ยก็ยินดีสามารถที่จะถามได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมทำรายการสอนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคำถามผมต้องใช้คำนี้นะฮะผมได้ตอบไปแล้วนะฮะสังเกตนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคำถามในอินบ็อกซ์เท่าไหร่ปกติถ้ามีเนี่ยผมก็จะมาตอบเลยผมก็จะบอกว่ามีคำถามสงสัยมาใครที่ดูรายการย้อนหลังนะครับตั้งแต่ EP 1เนี่ยมาประมาณผมว่าประมาณ 60-70 EP แรกเนี่ยนะครับผมจะได้รับคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วผมก็จะเอาไอ้คำถามเหล่านั้นเนี่ยตอบไปในรายการช่วงแรกเลยนะครับก่อนที่ผมจะสอนในช่วงหลังผมก็จะตอบคำถามเลยว่ามีคำถามอันนี้มามีคำถามอันนี้มาผมก็จะตอบไปซึ่งตอนนี้คำถามมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วล่ะเพราะว่าผมตอบไปแล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนนะครับที่เริ่มที่จะรู้วิธีการละนะครับในการที่จะถามคำถามหรือว่ารู้วิธีการในการตั้งคำถามนะครับดีที่สุดเลยนะครับก่อนที่เราจะตั้งคำถามเราจะต้องไปค้นคว้าก่อนว่าไอ้คำถามที่เราต้องการที่จะถามมันมีคนถามหรือยังนะครับผมนะฮะหรือเราได้พยายามเต็มที่แล้วเราก็ได้คำตอบมาแล้วแต่มันมีช่องโหว่นิดหน่อยที่เรายังไม่มั่นใจซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ายุคนี้เดี๋ยวนี้นักเรียนเนี่ยฉลาดในการตั้งคำถามกว่าเดิมนี่ต้องใช้คำว่ากว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับดีที่สุดเลยเนี่ยมันควรจะมาจาก2ทางนะฟังดีๆนะฮะ2ทางทางแรกก็คือเป็นการค้นคว้านะครับหาความรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำจริงหรือเป็นการค้นคว้านะครับเป็นการหาอ่านหนังสือหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆหรือประสบการณ์ตัวเองก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือพาร์ทที่1นะครับพาร์ทที่2นะครับก็คือจากการถามผู้รู้นะครับการถามผู้รู้หรือว่าเขาเรียกว่าถามผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มในสิ่งที่เราได้ทำมาหรือประสบการณ์ที่เราได้ทำมาซึ่งในบางครั้งเนี่ยนะครับการถามผู้รู้หรือว่าผู้ที่ทรงคุณวุฒิมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราทำมาหรือเราที่เราหามา 100% แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันก็จะมีจุดปลายทางที่ใกล้เคียงกันหรือสามารถที่จะอ้างอิงได้ซึ่งตัวเราเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นคนที่วิเคราะห์เองนะครับว่าสิ่งที่เราเอามาผสมผสานกันแล้วเนี่ยจุดตรงไหนคือจุดที่บาลานซ์ที่สุดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยผมบอกเลยว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยมีความฉลาดในการที่จะตั้งคำถามแล้วมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมตอบได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็จะได้ค้นคว้าแล้วก็จะเก่งไปด้วยกัน
สังเกตนะครับหลายๆคำถามผมมีนักเรียนหลายคนนะครับที่อยู่ในเพจนี้นะครับนักเรียนในที่ผมมีอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มที่ผมสังเกตนะครับกลุ่มแรกก็คือทำโอ้โหทำเยอะเลยแต่ไม่ถามเลยนะครับกลุ่มที่2คือนะครับก็คือทำด้วยนะครับแล้วถามด้วยนะครับผมกลุ่มที่3คือไม่ทำนะแล้วก็ไม่ถามด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3กลุ่มผมบอกกันเลยว่ากลุ่มที่2เนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดทำด้วยถามด้วยแล้วก็กลุ่มแรกก็คือไม่ค่อยทำแต่ถามเยอะนะครับผมก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าก็จะน้อยไอ้กลุ่มแรกเนี่ยจะออกแนวรู้เยอะขึ้นแต่ไม่ค่อยเก่งขึ้นนะรู้เยอะขึ้นแต่ไม่ค่อยเก่งขึ้นกลุ่มที่2เนี่ยทำด้วยแล้วถามด้วยกลุ่มเนี่ยรู้มากขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นด้วยกลุ่มสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นกลุ่มก็เรียกว่าสังเกตการเนาะก็คือว่าไม่ทำด้วยแล้วก็ไม่ถามด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะสังเกตการอะไรนะคุณไม่ถามแล้วคุณก็ไม่ทำนะซึ่งกลุ่มเนี้ยเก่งขึ้นน้อยมากไม่ทำด้วยแล้วไม่ถามด้วยเก่งขึ้นน้อยมากจริงๆแล้วถ้าถามผมนะครับว่ากลุ่มไหนเยอะที่สุดนะครับในเพจของผมผมต้องบอกว่ากลุ่มที่เยอะที่สุดตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่3นี่แหละนะครับก็คือไม่ทำด้วยแล้วก็ไม่ถามด้วยซึ่งไม่ทำไม่ถามเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากที่เขาเข้าใจแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ต้องฝึกเขาไม่ต้องทำหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ถามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอายหรือว่าตั้งคำถามไม่เป็นหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ที่สุดนะครับรองมาก็จะเป็นกลุ่มที่ทำด้วยถามด้วยแม่อันนี้ค่อนข้างที่จะดีแล้วกลุ่มที่เล็กที่สุดก็คือถามอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยทำทำไมผมถึงรู้นะครับว่ากลุ่มนี้คือถามอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยทำเพราะว่าคำถามแต่ละคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่มาจากหนังสือหรือว่าเป็นคำถามที่มาจากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลาผมเจอนักเรียนที่ถามแล้วไม่ได้ทำมาก่อนเนี่ยเขาจะเป็นการตั้งคำถามเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนที่ทำแล้วมีคำถามนึกออกไหมครับคนที่ไม่เคยทำแล้วมีคำถามมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมจะได้รับคำถามประเภทนี้ฟอร์แมตนี้มาค่อนข้างที่เยอะแล้วผมก็จะตอบคำถามนะใครที่ถามมาก็จะทราบว่าผมจะตอบคำถามในเชิงให้คนที่ได้รับคำตอบไปทำเพื่อเอาสิ่งที่ทำเป็นผลที่ทำออกมาเนี่ยมาตอบผมอีกทีนึงแล้วผมก็เฉลยอีกทีนึงก็เรียกว่าเป็นการเรียนแบบเขาเรียกว่าควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าตอบไปทีเดียวแล้วจบใครที่เคยถามคำถามผมเนี่ยหรือว่ามาปรึกษาเรื่องของอาการนะครับเจ็บปวดหรือว่าข้อมือหรือว่าการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีเมนเนี่ยจะทราบว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่ตอบทีเดียวแล้วจบผมจะตอบแล้วผมจะให้การบ้านแล้วผมจะตามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสังเกตนะครับกลุ่มเนี้ยเวลาผมให้การบ้านแล้วให้ส่งกลับมาส่วนใหญ่จะหายเลยหายไปเลยนะพอรู้มันเป็นยังไงปุ๊บซึ่งเขาไม่ทำพอเขาไม่ทำเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบเรากลับมาได้ว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จะค่อนข้างที่จะมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะนะครับกลุ่มที่ตอบกลับไปแล้วมีการทำแล้วส่งวิดีโอกลับมาให้ตรวจกลุ่มนี้จะเยอะกว่าเนาะนะแต่ผมอยากจะค่อยๆลดจำนวนของกลุ่มคนนะครับหรือนักเรียนที่ชมรายการคนกองคุยกันนะครับหรือว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ผมในโซเชียลนะครับนะฮะให้ลดกลุ่มของการที่ไม่ทำแล้วก็ไม่ถามให้มันน้อยลงไปนะครับผมอยากที่จะให้คุณไม่ถามก็ได้แต่ทำแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถามแต่คุณทำอย่างเดียวเนี่ยบางคนอาจจะบอกอาจารย์ผมอยู่ในกลุ่มที่ไม่ถามอาจารย์เลยนะแต่ผมเนี่ยทำเยอะมากแล้วผมทำตลอดเลยอาจารย์ไม่พูดถึงกลุ่มผมเลยผมลำบากครับคือกลุ่มเนี่ยผมพรูฟไม่ได้ผมก็เลยต้องเหมารวมว่ากลุ่มที่ไม่ถามเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ถามแล้วไม่ทำนึกออกไหมครับมันอาจไอ้กลุ่มไม่ถามแล้วไม่ทำเนี่ยมันใหญ่ซึ่งในนี้มันอาจจะมีกลุ่มที่ไม่ถามแต่ทำอยู่ก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะตรวจสอบยังไงอ่ะผมจะไม่รู้จะเช็คยังไงผมก็เลยรวมกลุ่มเอาไว้ซึ่งผมก็เลยมองว่าถ้าจะให้ดีสำหรับคนที่ทำและไม่ถามเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นทำแล้วก็อัดคลิปแล้วส่งมาให้ดูบ้างผมจะได้ประเมินนะครับว่ากลุ่มไม่ถามไม่ทำอ่ะมันน้อยลงจะได้มีกลุ่มที่ไม่ถามเลยแต่ว่าทำแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูแต่ไม่ถามไม่ต้องพิมพ์อะไรเพิ่มเลยครับส่งคลิปมาให้ดูเฉยๆอย่างนี้ผมก็จะได้รู้ว่าโอเคมี4กลุ่มอะไรประมาณแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่ะมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอาจารย์กบนะครับภาพเสียงชัดเจนดีครับผมนะคุณซ่านะครับสวัสดีครับอาจารย์พอดีผมเลื่อนไปเจอผ
พสต์เก่าๆของอาจารย์เกี่ยวกับMatic Moderation นะครับผมนะอยากจะถามอาจารย์ว่านะครับ Matic Moderation คืออะไรนะครับแล้วมีคลิปไหนนะฮะในรายการคุยกองคุยกันที่พูดถึงเรื่องของ Matic Moderation ไหมครับนะฮะพอดีอยากจะศึกษาเรื่องนี้โอ้ผมจริงๆแล้วผมยังไม่ได้มีคลิปที่พูดถึง Matic Moderation แบบทั้งคลิปผมก็จะมีพูดแบบโฉบไปโฉบมานะครับแต่ Matic Moderation เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของอัตราจังหวะกับจังหวะความเร็วนะครับกับเรื่องของสัดส่วนโน้ตที่มันมีความสัมพันธ์กันหรือมันมีความสอดคล้องกันนะครับง่ายๆว่าเป็น relative กันหรือว่าเป็นญาติกันห่างๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณตี3พยางค์คุณตี3พยางค์นะครับ3พยางค์เนี่ย3พยางค์1 2 3 1 2 3 1นะคุณตี3พยางค์ในจังหวะ160นะลองดูคุณตี3พยางค์นะครับในจังหวะ160นะฮะอันนี้คือ3พยางค์นะครับในจังหวะ160 3พยางค์ในจังหวะ160ถ้าเราแอคเซนต์4ตัว1ครั้งดูนะอันนี้3พยางค์นะถ้าเราแอคเซนต์4ตัว1ครั้งมันจะเท่ากับคาเบท2ชั้นในจังหวะ120เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่น1 4 3 2 1ในคาเบท2ชั้น120มันจะเท่ากับ3พยางค์จังหวะ160อย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เรียกว่า Matic Modulationนะฮะมันก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายเช่นตัวดำเท่านี้จะเท่ากับสปีดของตัวดำปัจจุบันเท่านี้คือตรง Matic Moderation เนี่ยเราจะใช้นะครับในการส่งลูกส่งก็ได้นะครับที่มันมีความสัมพันธ์กันที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนโน้ตหลักให้คนฟังเนี่ยไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนสปีดไปแล้วหรือว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนดาวบีทนะครับโดยที่สมูทที่สุดนะครับไม่ใช่แบบพอเปลี่ยนแล้วคนรู้ว่ามันเร็วขึ้นหรือมันช้าลงหรือว่าเป็นเทคนิคอันนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ในการประพันธ์เพลงหรือในการแต่งเพลงได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า Matic Moderation นะครับก็คือความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโมทีฟจังหวะหรือว่าริทึมต่างๆซึ่งมันเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะฮะมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ถ้าเรารู้อัตราความเร็วว่าความเร็วเท่านี้กับความเร็วเท่านี้สัดส่วนโน้ตนี้มันจะเท่ากับสัดส่วนโน้ตนี้ในความเร็วเท่านี้เมื่อเรารู้เนี่ยเราสามารถที่จะตีตารางมันออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะหยิบยกเอาสมมติว่าคุณต้องการที่จะเร่งโอ๊ย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 ขอโทษขอโทษอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอปิดโทรศัพท์ก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเร่งสปีดจาก120นะครับไป160เราก็จะรู้ว่าเราจะใช้โน้ตแพทเทิร์นไหนแอคเซนต์ที่ตัวไหนในการที่จะนำพาไป160แบบสมูทที่สุดหรือเรากำลังตีกองชุด120อยู่แต่เราอยากส่งลูกส่งให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็น160แต่จริงๆมันอยู่ใน120เนี่ยเราควรจะส่งลูกส่งอะไรในสัดส่วนโน้ตอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เราเรียกว่า Matic Moderation นะครับเป็นบางคนบอกมันเป็นทฤษฎีดนตรีแต่ผมมองว่าจริงๆมันคือคณิตศาสตร์นั่นแหละแต่จริงๆมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากซึ่งถ้าเราทำตารางออกมาเนี่ยเต็มจริงๆผมมีคลิปอยู่แล้วก็มีตารางอยู่เล็กๆแต่จริงๆนะเราสามารถที่จะทำตารางของ Matic Moderation ออกมาได้แบบเยอะมากๆแล้วก็ตารางแบบใหญ่ยักษ์มากๆนะครับแต่ถ้าเราใช้บ่อยๆเราจะชินกับมันว่า Matic Moderation อะไรที่มันเข้ากับอะไรเช่นตะเกียร์ที่ผมทำนะครับก็คือ3พยางค์ของ160จะเท่ากับคาเบท2ชั้นนะครับหรือ4พยางค์ใน120อันนี้ผมใช้บ่อยมากๆเห็นไหมครับหรือบางคนใช้ดับเบิลไทม์บ่อยนะครับเช่นคาเบท1ชั้นของ80นะครับก็จะเท่ากับตัวดำใน160อย่างเงี้ยอันนี้คือง่ายๆหาร2ถูกไหมครับนะฮะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องของ Matic Moderation ครับผมนะฮะอธิบายสักยาวเลยคนที่ไม่ค่อยถนัดกับเรื่องของทฤษฎีโน้ตบางทีอาจจะฟังแล้วแบบไม่เข้าใจนะครับออกนอกอ่าวไปเลยแต่ว่า
้าเราสังเกตดีๆนะครับฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทำโน้ตขึ้นมาหรือว่าเวลาเขาแต่งโซโล่หรือว่าแต่งลูกส่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นDisplay นะครับ DZI WGI หรือคนกรองชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น Gospel Fusion หรือว่า Jazz นะครับเวลาเขาส่งลูกส่งหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเขาหาจังหวะตกได้ยังไงทำไมเราหาจังหวะตกไม่ได้หรือเฮ้ยทำไมจังหวะมันเปลี่ยนไปหรือว่าแบบ time signature นะครับมันเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยทำไมมี time signature อื่นซ่อนอยู่ใน time signature หลักด้วยคิดยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือ metric modulation มันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่มือกรองเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าคิดเยอะขึ้นนะคิดเยอะขึ้นกว่าคนฟังแล้วเมื่อคนฟังเนี่ยฟังจนมีความรู้มากยิ่งขึ้นพอเขาหา metric modulation เจอเขาจะรู้สึกฟินเหมือนเวลาเราดูหนังอะครับเราดูหนังเนี่ยผู้กำกับก็จะทำหนังในระดับที่คิดเยอะกว่าเราถ้าเราดูเป็นธรรมดาเราก็ดูรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเราคิดมากขึ้นดูหลายๆรอบจนเราไปแตะในจุดที่คนทำหนังเขาคิดเนี่ยเราก็จะรู้สึกฟินเราจะรู้สึกแบบเจออีสเตอร์เอ็กอะนึกออกไหมฮะเจออะไรหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยคิดอีกขนาดนี้เลยเหรอซึ่งตัวของ metric modulation ไม่ว่าจะเป็นนักโซโล่แล้วครับหรือนักแต่งเพลงเขาก็จะคิดในส่วนของตรงนี้ด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ยากถึงว่าถ้าเราเป็นคนฟังเพลงทั่วไปถ้าเราไม่รู้จัก metric modulation เราจะฟังเพลงไม่รู้เรื่องไม่ใช่คุณก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่เพียงแต่ถ้าเกิดคุณรู้เรื่องของ metric modulation มันจะทำให้การฟังเพลงของคุณเนี่ยมันมีมิติมากยิ่งขึ้นมันจะว้าวมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมคุณโบนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์เกษมนะฮะสวัสดีครับคุณธวัชชัยสวัสดีครับคุณแม็กสวัสดีครับอาจารย์นะครับผมประชุมเสร็จจะตามมาเข้าเรียนครับผมนะคุณซ่านะครับบางครั้งถามบ่อยแล้วเกิดการเกรงใจโอ้ไม่ต้องเกรงใจเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมเป็นครูนะครับผมเป็นครูผมมั่นใจว่าผมเป็นครูที่เป็นครู24ชั่วโมงนะครับใครที่เจอผมข้างนอกไม่ว่าจะเดินโลตัสแมคโครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือตลาดนัดถ้าเกิดเจอผมแล้วรู้จักผมเนี่ยเข้ามาทักเนี่ยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับกรองหรือรีเมนต์เนี่ยถามเมื่อไหร่ผมตอบเมื่อนั้นใครที่เจอผมในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเวิร์กช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่และเข้ามาชาร์จผมเพื่อมาถามสิ่งที่สงสัยผมไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ตอบผมตอบจนหมดนะครับแล้วผมคุยกับทุกคนแน่นอนนะครับผมเป็นครูผมบอกกันว่าผมเป็นครูผมไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์หรือว่าเป็นไฮโซหรือเป็นระดับบรมอาจารย์ผมเป็นคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนะครับถามได้ตลอดแล้วผมเป็นคุณครู24ชั่วโมงแล้วผมไม่ได้แซงเป็นคุณครูด้วยผมไม่ได้ทำอาชีพเป็นคุณครูผมไม่ได้ใส่หัวโขนเป็นคุณครูด้วยผมถอดโขนออกมาผมก็เป็นครูผมถอดหน้ากากออกมาผมก็เป็นครูนะครับผมเป็นครูตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนะครับถามคำถามได้นะครับคุณยิ่งยศนะครับคุณยิ่งยศสวัสดีครับอาจารย์นะครับสระบุรีภาพและเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากๆนะครับคุณกินนาว่านะครับผมนะฮะคุณเอสนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดูแลสุขภาพไม่ใช่สวัสดีครับอาจารย์รู้จักเกาะสมุยนะครับขอบคุณครับผมนะคุณซ่านะครับขอบคุณครับอาจารย์นะคุณธนากรนะครับสวัสดีครับอาจารย์คุณพิยาสวัสดีครับอาจารย์แชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากๆโอ้วันนี้มีนักเรียนเข้ามาชมค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะรู้สึกดีใจมากๆขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับหัวใจรัวๆแล้วก็การกดแชร์ให้ขอบคุณมากๆอ่ะโอเคนะครับตอบคำถามไปพอสมควรนะครับแล้วก็เล่าเรื่องของ metric modulation ไปพอสมควรเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสผมจะเอาเรื่องของ metric modulation เนี่ยมาเล่ากันแบบละเอียดแล้วกันมาทำตารางกันแบบละเอียดซึ่งจริงๆผมมีสอนเรื่องของ metric modulation ในมหาวิทยาลัยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงผมจะสอนเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัยผมจะสอนในระดับปริญญาโทนะครับเรื่องของ metric modulation แล้วผมก็จะสอนในส่วนของนักเรียนนะครับที่เป็นเครื่องเอก percussion นะครับที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสอนเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องของทฤษฎีที่ผู้เล่นหรือผู้ปฏิบัตินะครับจะต้องมีพื้นฐานในการเล่นโมทีฟทั่วไปหรือทฤษฎีโน้ตทั่วไปที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ว่า metric modulation เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์ที่แบบโอ้เข้าถึงยากมากนะครับมันเต็มที่คูณ3หาร2คูณ2หาร3หาร4คูณ3มันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับมันแล้วเราก็ที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องรู้ว่า
โน้ตแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยเวลามันแอคเซนต์แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นใน1ห้องมีกี่บีทแล้วมันสามารถที่จะแอคเซนต์ได้กี่ครั้งโน้ต8ตัวใน4จังหวะโน้ต3ตัวใน7จังหวะอะไรประมาณพวกนี้แหละคือแมจิกมอดูเลชันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้ถึงกับยากมากเพียงแต่เราต้องเข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่าอย่าไปกลัวแค่นั้นเองนะครับเอาไว้เดี๋ยวพอมีเวลาแล้วเราอาจจะมีคลิปนะครับจะมาพูดกันเยอะหน่อยแต่ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดมาพูดเรื่องของ Magic Modulation อาจจะไม่มีคนดูเลยก็ได้นะผมมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบเลขเลยจริงๆผมไม่ชอบเลขนะหรือน่าเบื่อสำหรับคนที่ทุกวันนี้การฟังเพลงหรือว่าการเล่นของเขามันยังไม่ได้ไปยังไม่ต้องไปอาศัยเรื่องของ Magic Modulation นะฮะเพราะว่าวิชาสมัยนี้ผมต้องบอกกันเลยว่าถ้าเป็นการเรียนการสอนที่เอาไปใช้นักเรียนอยากจะสนใจนะครับถ้าเกิดเป็นการเรียนการสอนที่สอนไปแล้วแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้ตอนไหนหรือฟังแล้วมันไกลตัวหรือเกินมันจะเป็นเรื่องน่าเบื่อซึ่งผมเข้าใจนะทุกวันนี้ผมก็เลยพยายามที่จะสอนรูดิเมนต์นะครับหรือว่าพูดเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลย สอนแล้วก็เอาไปใช้นะครับเอาไปทดสอบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมไม่มั่นใจว่าเรื่องของ Magic Modulation คนจะสนใจหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะอย่าให้เสียเวลาเลยครับนะฮะเรามาเริ่มกันถึงเรื่องของTriple Stroke Roll ในตอนที่2กันก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มสอนกันนะครับขออนุญาตกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะครับใครที่ทราบแล้วว่าผู้ใหญ่ใจดีของเรามีใครบ้างนะครับรบกวนไปเตรียมไม้แพทแล้วก็หนังสือแบบหัดมาให้พร้อมนะครับเมทานอมไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้ด้วยกันนะครับผมรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับท่านแรกไปที่มุมนั้นเลยนี่ครับ TSH นะครับห้างผู้ส่วนจำกัดแต้เซ่งหงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 ครับไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันนะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ่งหงครับซอยอ่อนนุช 70/1 ครับข้างบนนี้เลยครับ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตัวนี้นะ6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่าสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเคสวมมงกุฎแบบนี้เขียนว่า King IT Network ถ้าเกิดเจอสินค้าเหล่านี้แล้วก็หยิบมาได้เลยครับเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ทันสมัยที่สุดณวินาทีนี้คิดถึง King IT Network ครับผมนะฮะ Kingdo Symbol ครับฉาบมืออาชีพราคาจับต้องง่ายครับใครยังไม่เคยลองใครยังไม่เคยทดสอบใครยังไม่เคยสัมผัสแนะนำเลยสำหรับ Kingdo Symbol ฉาบมืออาชีพที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ครับผมนะฮะเพิร์ลครับ the best reason to play drum number one drum in the world นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกองคือกองเพิร์ลครับแบรนด์กองอันดับหนึ่งที่คนทั้งโลกเชื่อใจและมั่นใจและไว้ใจครับผมนะฮะโอเคนะครับนี่ต่อไปครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music ครับ repair modify and supply by boy ดูแลเครื่องวงโยธวาทิตของท่านโดยอาจารย์สันติครับตรวจเช็คแก้ไข modify แกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองมาง่ายมากๆนะครับนะฮะอยู่ที่ปทุมธานีครับนะฮะกับโกดังแห่งใหม่ Brass Wind and Woodwind Housework ครับตั้งอยู่เลขที่ 37/38 หมู่6ตำบลอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็สามารถไปใช้บริการที่ต่างจังหวัดได้นะครับอาจารย์สันติมีลูกศิษย์ลูกหาไปเปิดร้านเช่นที่เชียงใหม่นะครับกับช่างบอยชลทิศนะครับ Rest Room 101ช่างบายขอนแก่นช่างเอ็มเพชรบุรีช่างแม็กก็ไปใช้บริการกันได้หรือถ้าเกิดใครอยากจะใช้บริการแบบออริจินอลก็มาที่นี่แหละครับปทุมธานีมาไม่ถูกจดเบอร์ครับ0891204779ครับอีกเบอร์1 0870474556นะครับ Brass Wind and Woods Wind Housework เราคือบ้านคุณคือครอบครัวเราครับผมนะฮะแล้วก็ Percussion House ครับเดี๋ยวโลโก้จะขึ้นต่อจาก Kingdo นะครับ Percussion House ครับนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบเพราะเราเข้าใจจะไม่หยุดพัฒนานะครับจัดจำหน่ายเครื่องลาตินเพอร์คัชชั่นกองชุดนะครับมาร์ชิ่งนะครับแล้วก็คลาสสิกเพอร์คัชชั่นด้วยนี่เพอร์คัชชั่นเฮาส์นะครับใครที่เป็นดรัมเมอร์ที่คอยที่จะหาเสียงใหม่ๆตลอดหรือว่าต้องการเครื่องดนตรีที่มีการพัฒนาเสียงอยู่ตลอดเวลาผมบอกกันเลยว่าแบรนด์ Percussion House เป็นแบรนด์หนึ่งที่คุณต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าเขาทำแบบนั้นจริงๆนะครับและนั่นก็คือ Percussion House ครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
เอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วผมกำลังทำหน้าที่ของผมโดยการนำความรู้ดีๆแบบนี้มาบอกต่อมาแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับคราวนี้ตาทุกท่านแหละครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยโดยการเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ต่อไปครับกดแชร์ครั้งที่1ครับที่หน้าวอลของตัวเองครั้งที่2ครับใครที่มีเพื่อนเป็นมือกรองนะครับกดแชร์ไปได้เลยครับครั้งที่3ครับใครที่อยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือกลุ่มของวงโยธวาทิตนะครับแล้วคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อพวกเราแน่นอนกดไปเลยครับสุดท้ายครับใครที่มีเพจของตัวเองนะครับแล้วคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกเพจของเรานะครับกดแชร์ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ต่อไปขอบคุณที่ช่วยกันลงทุนความรู้แบบนี้นะครับขอบคุณที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราเป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งความรู้ครับผมขอบคุณจริงๆโอเคมาเข้าสู่รายการเรียบร้อยนะครับนะครับนักเรียนทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะเรียนกันโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับในเรื่องของtriple stroke row นะครับ triple stroke row เป็น rudiment นะครับลำดับที่14ในหนังสือเล่มนี้นะครับค่า12ลำ rudiment ที่จะเปลี่ยน DNA ของคุณให้เป็นมือกรองที่สมบูรณ์แบบนะครับก่อนที่เราจะมาเจอตัวของ triple row จริงๆแล้วเนี่ยในลำดับที่12เราสอนเรื่องของ triple นะครับหรือ triple stroke ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมได้อธิบายไปแล้วใน EP ที่แล้วหรือวันศุกร์ที่แล้วนะครับใน EP ที่342นะครับว่า triple stroke กับ triple stroke row ไม่เหมือนกันนะครับใครที่ดูใน EP ที่แล้วแล้วพยายามที่จะทำตามและทำความเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่า 100% เข้าใจแล้วว่าเฮ้ย triple นะครับหรือ triple stroke กับ triple stroke row มันไม่เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของเสียงนะครับคอนเซปต์หรือว่าการควบคุมรวมถึงเรื่องของสปีดด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับและวันนี้นะฮะจะเป็นแบบฝึกหัดที่2ที่จะต่อยอดจากในแบบฝึกหัดที่1ที่ผมให้ไปซ้อมมาคราวนี้แหละในแบบฝึกหัดที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของสปีดโดยตรงล้วนๆนะครับเราซ้อมไปในแบบฝึกหัดที่1นะครับจะเป็นในรูปแบบของโน้ต3พยางค์นะครับหรือว่าทริปเป็ดนั่นเองนะฮะในรูปแบบโน้ต3พยางค์ซึ่งไม่ยากนะครับง่ายๆก็คือเราฝึกมือขวาแล้วก็ฝึกมือซ้ายแล้วก็มือขวามือซ้ายนะครับแล้วผมได้อธิบายไปแล้วในแบบฝึกที่หนึ่งว่าการตีแบบ triple stroke row เราจะปิดกล้ามเนื้อ2นะครับเราจะไม่ใช้ข้อมือนะครับเราจะไม่ใช้นิ้วแต่เราจะเปิดกล่องนิ้วเพื่อให้ไม้มันเด้ง3ครั้งแล้วยกขึ้นจำเป็นนะครับในเวลาเราต้องการให้ไม้มันเด้ง3ครั้งเนี่ยเราจะต้องมีแรงกดที่ค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็แรงกดที่จะเพาช์ใช้มากเนี่ยมันจะต้องมาจากกล้ามเนื้อแผ่นใหญ่ซึ่งเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนที่1แล้วก็ปิดส่วนที่2เพื่อไปบวกกับส่วนที่1ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันมีแรงกดให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดกล่องนิ้วแล้วก็ผูขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วก็ผูขึ้นมาถูกต้องแต่ว่าเทคนิคเนี่ยPush and Pull เนี่ยจะเป็นลักษณะของ Push ที่มากกว่า Pull ถ้ามันเร็วมากๆมันจะไม่มี Pull นะครับจะเป็น Push อย่างเดียวใครที่ตีไปถึงความเร็วเยอะๆเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเป็นอย่างดีนะครับเราจะเอาไอ้เทคนิคเนี่ยที่ผมสอนไปแล้วใน EP ที่แล้วนะครับกับแบบฝึกหัดที่1เนี่ยมาต่อยอดในแบบฝึกที่2ซึ่งในแบบที่2เนี่ยรูปแบบนะครับของการฝึกแบบตัวดำหรือ3พยางค์จะเปลี่ยนไปเป็นดูโน้ตตามเลยครับจะเป็นรูปแบบของการฝึกแบบขบเป็ด1ชั้นนะครับควบคู่กับ6พยางค์นะครับนะฮะจะเห็นเลข3มั้ยครับนะครับจริงๆ6พยางค์ก็จะเป็นเลข6ข้างบนแล้วก็ตามด้วยตัว6ข้างล่างก็จะเป็นโน้ต6ตัวถูกมั้ยครับก็คือโน้ต6พยางค์หรือว่า6 note in one beat นะครับแต่ว่าเลข3ตัวนี้มันก็เหมือนกันนะครับนะฮะ3กับครึ่งจังหวะก็คือครึ่งจังหวะตี3ตัวเพราะนั้น1จังหวะตี6ตัวเหมือนกันแต่ว่าเลข3มันทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นการแบ่งสัดส่วนโน้ตให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าโน้ตที่มีเลข6อยู่ข้างบนหรือเลข3อยู่ข้างบนเนี่ยจริงๆมันมีจำนวนโน้ตเท่ากันแต่ว่า articulation ที่มันตีมันจะค่อนข้างที่จะต่างกันใครที่ติดตามชมมาใน300 EP แรกหรือในซีซั่นที่1จะเข้าใจผมพูดบ่อยอ่ะเราต่อกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะมาดูแบบที่2ครับแบบที่2คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือการกินแดนครับหรือการเพิ่มจำนวนนั่นเองนะครับเราจะเอาทักษะของการใช้สโตรกนะครับหรือว่าการ analyze stroke ในแบบฝึกหัดที่1มาใช้ในแบบฝึกหัดที่2ที่มีความเร็วมากยิ่งขึ้นและมีการตีแบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับดูยังห้องแรกก่อนนะผมไปที่แบบฝึกหัดที่2แล้วนะครับทุกคนไปที่ exercise เบอร์ที่2นะครับใน rudiment ลำดับที่14ครับนะฮะแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยดูใน EP ที่แล้วนะครับหรือ342มาก่อนนะครับแล้วไม่เคยซ้อมแบบที่1มาก่อนผมบอกเลยคุณปิดวิดีโอนี้ไปได้เลยนะ
แล้วคุณกลับไปซ้อมก่อนเพราะว่าถ้าคุณลุยต่อคุณจะไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องตีแบบนั้นอ่ะทำไมต้องทำแขนแบบนั้นแล้วมันต่างกับทริปเปิลสโตรกยังไงแล้วทำไมไม่ใช้นิ้วล่ะอะไรเงี้ยมันจะเจอคำถามเยอะแยะมากมายแล้วและถึงคุณพยายามจะทำความเข้าใจคุณก็จะตีมันไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ปิดวิดีโอแล้วก็กลับไปดูใน EP ที่แล้วก่อนคือ342แล้วไปซ้อมตามมาก่อนแล้วค่อยมาดู EP นี้นะครับผมแนะนำแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูมาแล้วใน EP ที่แล้วแล้วก็ซ้อมตามมาด้วยแล้วทำความเข้าใจมาแล้วนะครับเปิดต่อเลยครับเพราะผมก็เลยจะทำให้คุณเก่งขึ้นไปต่อนะอ่ะดูโน้ตห้องแรกครับคือโน้ตคาเบ็ด1ชั้นนะครับก็คือ1และ2และ3และ4และแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ perfect stroke นะครับในการตี single strokeโอเคไหมครับนะเพราะเรากำลังอะไรครับเรากำลังฝึกเรื่องของ triple stroke row อยู่ซึ่งผมบอกไปแล้วว่า triple stroke row เราจะปิดกล้ามเนื้อ2และใช้กล้ามเนื้อ1รวมกับกล้ามเนื้อ2เลยนะครับรวมถึงการเปิดกล่องนิ้วแต่ในห้องแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องเปิดกล่องนิ้วนะครับเราจะเปิดกล่องนิ้วในห้องต่อไปเพราะฉะนั้นในห้องแรกเนี่ยเราตีคาเบ็ด1ชั้นในลักษณะของกล้ามเนื้อ2กับกล้ามเนื้อ1รวมกันแล้วกำไม้ไปก่อนนะครับคือปิดกล้ามเนื้อ3ไปด้วยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4และนะครับมันจะเหมือนกับแบบหุ่นยนต์ตีกองอ่ะซึ่งมันจะดูแล้วเหมือนแบบเราตีกองไม่เป็นแต่ทำไมฮะไม่ต้องตกใจมันอยู่ในช่วงการฝึกนะครับเดี๋ยวพอเราตีเร็วขึ้นมันก็จะคล่องขึ้นนะครับแต่จริงๆเวลาเราเจอคาเบ็ด1ชั้นเราอย่าไปตีแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกทริปเปิลโซโรเราเลยต้องฝึกแบบนี้โอเคนะโอเคนะครับแต่มันจะดูดีขึ้นเวลาจังหวะมันเร็วขึ้นน่ะนะครับเวลามันจังหวะเร็วขึ้นนะครับบอกเหมือนทุกครั้งเลยเวลาจังหวะเร็วขึ้นนะครับเรื่องของระยะสโตรกมันจะปิดลงค่อยๆปิดลงมันจะไม่ดูเป็นหุ่นยนต์ตีกองแบบนี้แหละมันก็จะแบบดูแทบไม่รู้เลยนะดูแทบไม่รู้เลยเวลามันเร็วขึ้นแต่นี้เราตีช้าๆแล้วผมก็พยายามตีให้ชัดๆเพื่อให้นักเรียนทุกคนเห็นสโตรกนะครับพอไปห้องต่อไปนะครับห้องที่2เห็นมั้ยครับห้องที่2เนี่ยจากที่เราตีแล้วปิดนิ้วแบบนี้นะครับตลอดเลย1และ2แล้วนะครับเพราะนั้นจังหวะที่1นะครับเราจะเปิดกล่องนิ้วแบบนี้นะครับเพื่อให้ไม้มันเด้ง3ตีเสร็จแล้วเราจะปิดเลยเห็นไหมครับเปิดปิดเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้ห้องต่อไปนะครับบรรทัดที่2ห้องที่1หรือห้องที่3นะครับก็จะเป็นเปิดขวาเปิดซ้ายแล้วก็ปิดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆเปิดกล่องนิ้วทีละครึ่งจังหวะแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดมากขึ้นเปิดค่อยๆเปิดมากขึ้นเปิดมากขึ้นจนสุดท้ายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9บาร์ที่9นะครับเราจะเปิดกล่องนิ้วทุกจังหวะเลยนะครับลักษณะจะเป็นก็จะเป็น triple stroke row แบบเต็มขั้นเห็นมั้ยครับแล้วก็จะเป็นโน้ตสุดท้ายแล้วเราจะหยุด3จังหวะนะครับหรือเราจะนับตัวที่เราตีด้วยก็ได้ก็คือ4จังหวะแล้วก็ขึ้นใหม่ย้อนใหม่เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการที่ฝึกในการค่อยๆเปิดกล่องนิ้วแบบควบคุมเพราะปัญหานะครับหลายๆครั้งเวลาเราตีทริปเปิลนะครับสโตรกโรนะฮะเราจะเปิดปิดกล่องนิ้วไม่ทันเพราะว่ามันเร็วมากๆบางทีเราตีเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องตีโน้ตอื่นเลยเราจะปิดกล่องนิ้วไม่ทันมันชอบแถมนะมันชอบแถมนะเพราะฉะนั้นในแบบหัดนี้จะเป็นแบบหัดที่ช่วยสอนให้เราเปิดปิดกล่องนิ้วนะครับหลังจากที่เราตี rudiment triple stroke row ได้แบบคล่องแล้วก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าตัวไหนเราจะเปิดบ้างหรือตัวไหนเราจะปิดบ้างโอเคไหมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเอาแบบช้าๆก่อนแบบไม่มีเมทานอมก่อนนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับ triple stroke row เป็น rudiment ที่ออกแบบมาสำหรับการตีเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราตีช้าๆสัดส่วนอาจจะแบบกระเพกบ้างฟังแล้วแบบโอ้โหโยไปเย้มานะฮะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะฮะแล้วไม่ต้องพยายามที่จะไปตี triple stroke ธรรมดาด้วยนะฮะผมไม่เอานะเอา triple stroke row แล้วก็ไม่ต้องตี single stroke 3ทีให้ผมจะได้ให้โน้ตจังหวะสวยๆspace สวยๆให้อาจารย์นะครับไม่ต้องนะฮะสิ่งที่ผมต้องการคือต้องการให้นักเรียนทุกคนใช้ stroke dimension นะฮะไม่ใช่ stroke dimension โทษใช้ stroke analyze stroke ให้ถูกต้องคือเป็น triple นะครับที่อยู่ในรูปแบบของtriple stroke row แบบถูกต้องโอเคแล้วเดี๋ยวพอเราเปิดเมทานอมนะฮะพอมันเร็วขึ้นคำนี้เลยยอดฮิตครับเมทานอมจะเยียวยาทุกอย่างเองโอเคครับเรามาซ้อมกันช้าๆก่อนนะลองดูนะครับ1และ2และ3และ4และ
และ4และ1และ2และ3นับไปด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่หลุดนะครับ1และ2และ3และ4และ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 เห็นไหมครับโน้ต3ตัวเนี่ยมันจะไม่มีแรงเลยมันจะแบบเหี่ยวๆห้อยๆเนาะมันจะได้ยินตัวแรกชัดแล้วก็2ตัวมันจะเหี่ยวห้อยเพราะว่าที่มันเหี่ยวห้อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ triple strokeเราใช้ triple stroke low tip ถ้าเราใช้ triple stroke เนี่ยเราจะใช้นิ้วดีดมันตัวที่2ถูกไหมครับแล้วตัวที่3ก็จะ snap แล้วยกมันขึ้นเพราะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับแต่เราไม่ได้ใช้นิ้วแท็บมันแล้วก็ตัวที่3ไม่ได้ใช้ snap ขึ้นเพราะเราไม่ได้ใช้ triple stroke แต่เราใช้ triple stroke low คือการเปิดกล่องนิ้วแล้วให้ไม้มันเด้ง3ครั้งด้วยตัวมันเองแล้วเราก็ยกไม้ขึ้นมาสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของโน้ต3ตัวเนี่ยมันจะอ่อนแรงแบบนี้แหละนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบให้เราตีช้าแบบนี้ไงนะออกแบบไม่ให้เราตีเร็วนะฮะแต่อันนี้คือสโตรกที่นักเรียนทุกคนจะต้องทำนะจะต้องทำแบบนี้นะครับผมนะถ้าพยายามที่จะไปทำแบบอื่นมันจะไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือแบบฝึกหัดที่เราต้องการที่จะฝึกกันนะผมบอกแบบนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นให้ทำตามแบบนั้นด้วยนะครับผมคุณตุ้ยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับผมโอเคอ่ะคราวนี้เรามาลองเปิดเป็นฮานอมนะครับช้าที่สุดของแบบฝึกหัดนี้นะครับที่บอกให้ทำก็คือ72เราลองไปที่72กันเลยเนาะลองดูสิ72ผมเปิด subdivision ให้ด้วยอันนี้คือ72นะนักเรียน1 2 3 and 4 andโอเคไม่ยากนะไม่ยากนะลองอีกทีนึงนะฮะลองอีกทีนึงนะครับ1 and 2 and 3 and 4 andโอเคเดี๋ยวมันเร็วขึ้นนะฮะระยะของสโตรกจะปิดนะฮะมันจะสมูทมากยิ่งขึ้นโอเคเราลองตีเร็วขึ้นนะครับผมตีเป็น80แล้วกันให้มันเป็นกลุ่มจังหวะที่เราใช้กันบ่อยๆนะอ่ะ80ครับยังคงเปิด subdivision ให้อยู่นะเดี๋ยวพอสักอัน100เดี๋ยวเราจะค่อยๆปิด subdivision นะตอนนี้ยังมี subdivision อยู่แต่ว่าระหว่างที่เปิด subdivision เนี่ยก็ให้เราฝึกที่จะนับย่อยไปด้วยนะครับแบบฝึกหัดเนี้ยมันจะเป็นแบบหัดที่ค่อยๆกินแดนจากคาเบนเดชั่นแล้วมี6พยางค์เพิ่มขึ้นในหลายๆครั้งเวลาเราตีไปเราจะงงอ่ะนะครับเราจะค่อนข้างที่จะงงเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่นับไปด้วยนะครับ1และ2และ3และ4และตีแต่ว่าอาจจะใครที่ไม่ชินอาจจะนับออกเสียงออกมาเลยแต่ว่าใครที่ชินก็นับไว้ในใจเพราะว่าบางทีเวลาเรานับออกเสียงออกมาเราจะไม่ได้ยินเสียงของ triple stroke low ว่ามันสวยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็นับในใจก็ได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าไปใช้นิ้วแท็บแล้วก็ snap ขึ้นเพราะมันไม่ใช่ triple strokeแต่มันคือ triple stroke roll โอเค80ครับ1 and 2 and 3 and 4 andรอบหนึ่ง3และ4และอ
โอเคเร็วขึ้นนะครับใบจังหวะที่เราคุ้นเคย100ผมตีรอบแรกนี่ตีแบบมีซับดิวิชั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดซับดิวิชั่นนะ1โอเคเร็วขึ้นแล้วนะฮะแต่สโตกยังเหมือนเดิมนะนักเรียน1 2 3 and 4 andโอเค100ครั้งหนึ่งผมจะปิดซับดิวิชั่นนะฮะทุกคนจะได้ยินโน้ต6ตัวสวยๆมากยิ่งขึ้นนะแต่ใครที่ยังไม่ชินก็ต้องนับย่อยไว้ก่อนนะพยายามนะครับอ่ะลองดูนะ1 2 3 and 4 andโอเคเห็นไหมครับเสียงของ triple stroke มันไม่เหมือนกับเสียงของ triple stroke roll มันไม่เหมือนกับเสียงของ triple stroke เลยนะไม่เหมือนเลยมันสมูทกว่าเยอะโอเคเร็วขึ้นนะไป120นะพยายามซ้อมให้ถึง100นะครับเพราะว่า100เนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วประมาณ90กว่าเนี่ยมันเป็นสปีดที่คาบเกี่ยวระหว่างที่เราสามารถที่จะใช้triple stroke ได้หรือเราสามารถที่ใช้ triple stroke roll ก็ได้มันคาบเกี่ยวกันอยู่เพราะฉะนั้นพยายามซ้อมให้แตะ100หรือเกิน100ขึ้นไปเพราะว่าเกินจังหวะ100ขึ้นไปหรือว่าถึง120เนี่ยมันเป็นสปีดที่ triple stroke มันทำไม่ได้แล้วนะ triple stroke มันตีไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราตี triplet นะฮะใน120ก็เท่ากับ6พยางเราตี6พยางใน120เท่ากับตี triplet ขึ้นไป2ชั้นนี่สูงมาก180นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพยายามซ้อม triple stroke roll ให้เกิน100ขึ้นไปอย่างเงี้ย120นะครับเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้เราต้องใช้ triple stroke roll เต็มขั้นแล้วมันจะไม่มี triple stroke ละนะครับเพราะฉะนั้นพยายามซ้อมให้เรื่อยไปเอาลองดู120นะนักเรียนนะ1 2 3 and 4 andไม่มีหมดสิทธิ์ที่ใช้ triple stroke แล้วมันทุกอย่างมันเป็น triple stroke roll หมดแล้วมันจะค่อนข้างที่จะเร็วเพราะมันเร็วกว่านี้นะครับมันก็จะชิลกว่านี้คือมันแทบจะไม่ได้ยินตัวที่3แล้วมันจะเร็วมากสมมติว่าผมตี100สูงสุดแล้วผมตี132แล้วทุกคนจะเห็นเลยว่าตัวของ triple stroke roll มันจะแบบเสียงมันจะเป็นรัวไปแล้วอ่ะเพราะมันเป็น roll ไงมันเป็น roll ไงเดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมนะฮะลองฟังดูOne, two, three, four. ไหมครับมันจะค่อนข้างแบบรัวไปเลยนะครับผมไม่ได้ใช้triple stroke แต่ผมใช้ triple stroke roll นะเพราะฉะนั้นเสียงความแข็งแรงความแข็งแกร่งไม่เหมือนกันบางคนบอกอาจารย์ตีโน้ต3ตัวไม่เห็นชัดเลยผมไม่ได้ตี triple stroke ผมตี triple stroke roll อยู่นะครับมันใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะใครที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งลองกลับไปดูใน EP ที่แล้วก่อนจะเข้าใจนะครับอ่ะบทความมีแค่นี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือซ้อมเยอะๆแล้วก็พยายามที่จะไม่เปลี่ยนสโตรกนะครับนะฮะสโตรกยังคงเป็นเหมือนเดิมในแบบฝึกหัดเนี้ยทั้งหมดเลยนะฮะพยายามไม่ใช้ข้อมือเลยผมบอกเลยไม่ใช้ข้อมือเลยนะครับปิดข้อมือเลยให้ข้อมือไปรวมกับแขนนะครับแล้วสิ่งที่จะทำก็คือ
ปิดกล่องนิ้วกับเปิดกล่องนิ้วแค่นั้นนะครับทำบ่อยๆครับค่อยๆซ้อมบ่อยๆเราจะเริ่มชินนะครับเริ่มชินกับสปีดแล้วก็เริ่มชินกับความรู้สึกของโรของ triple stroke row ซึ่งมันไม่เหมือนกับ triple strokeเหมือนกันนะฮะใครที่ฝึก double stroke มาแล้วก็จะรู้ว่า double stroke กับ double stroke row มันไม่เหมือนกันนะครับ drag บางตัวที่เราตีเราก็ไม่ได้ใช้ double stroke นะครับ drag บางตัวใน speed นะครับเราก็ใช้ double stroke row เหมือนกันนะฮะใครที่เคยฝึกมาแล้วมาถึงตอนนี้จะอ๋อละอ๋อมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ตีเร็วไม่จําเป็นต้องใช้นิ้วดีดเท่านั้นนะครับแต่คุณสามารถที่จะใช้นิ้วเป็นกล่องเฉยได้ด้วยนะแต่ว่าเสียงความคมชัดหรือว่า articulation หรือสำเนียงมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับต่างกันเลยนะครับไม่มีความเหมือนกันเลยเนาะนะฮะโอเคมาถึงตรงนี้นะฮะใครที่มีคำถามสงสัยนะครับสามารถที่จะถามเพิ่มเติมได้นะแต่สำคัญที่สุดเลยนะครับวิชาของเราเป็นวิชาแบบนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามด้วยถ้าดูอย่างเดียวไม่ทำตามเลยคุณจะรู้มากขึ้นแต่คุณจะไม่เก่งขึ้นนะไม่เก่งขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วต้องทำด้วยทำแล้วไม่เข้าใจถามหรือเข้าใจแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ตรวจได้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับความรู้แบบนี้นะฮะจะยังคงอยู่ในโลกโซเชียลต่อไปทุกวิดีโอที่เราสอนนะครับเราไลฟ์แล้วนักเรียนไม่สามารถจะเข้ามาดูสดได้เราไม่ลบนะครับนักเรียนวิดีโอยังคงอยู่แบบนี้ตลอดไปแล้วนักเรียนทุกคนนะครับสามารถที่จะชมย้อนหลังได้3ช่องทางครับช่องทางแรกคือในเพจนี้แหละ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มเหมือนจะดูรูปภาพคลิกไปที่วิดีโอครับจะเจอกับรายการคนกองคุยกันได้ EP 1เลยจนถึง EP นี้ครับคือ343เนาะ343นะครับแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นบางครั้งบางช่วงบางตอนเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาหรือกระตุกกันได้บ้างนะครับถ้าอยากดูแบบไหลลื่นเลยนะครับไปที่นี่ครับ www.youtube.com นะครับไปที่แท็บค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันนะครับคลิกเข้าไปครับก็จะเจอกับ channel ครับเกษมทิพยเมธากุล channel คลิกไปที่ playlist ครับคุณจะเจอกับรายการคนกองคุยกันตั้งแต่ EP 1เลยฮะจนถึง EP ที่342นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่343ให้ก็คือ EP นี้แหละนะครับแต่อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นช่องทางที่3ง่ายที่สุดเลยครับไปที่นี่ครับ www.kasem.org ครับ www.kasem.org นะครับผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้แล้วหาได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วง่ายกว่านั้นอีกนะครับด้านบนของเว็บไซต์จะมีแท็บ search barคุณพิมพ์ rudiment หรือว่าเรื่องที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปการจับไม้การชุนกอ moral technique หรือ stroke dimensionหรือ rudiment นะครับตัวของเว็บไซต์จะประมวลผลและหาสิ่งที่คุณอยากจะรู้เนี่ยขึ้นมาให้ว่ามันอยู่ในวิดีโอที่เท่าไหร่บ้างเราก็จดไว้แล้วก็ไปเลือกดูได้เลยนะครับผมตามสบายเลยนะฮะโอเคนะครับสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับผมได้จัดทำวิดีโอสอนรายการคนกองคุยกันมาถึง EP ในแล้วคือ343ใน300 EP แรกซึ่งเป็นในซีซั่นที่1ผมสอนลงไปในแบบหัดเล่มนี้นะครับEncyclopedia of the Rudiment นะครับหรือสารานุกรม Rudiment นะครับปี61นะมี735 Rudiment หนังสือเล่มนี้หมดแล้วนะครับนะฮะจัดจำหน่ายหมดแล้วแล้วก็ไม่พิมพ์เพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดู300 EP แรกแล้วมีหนังสืออันนี้อยู่เปิดตามจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยจริงๆแล้ว300 EP แรกผมมีพิมพ์โน้ตเข้าไปให้ด้วยเพราะฉะนั้นค่อยๆดูตามก็ได้แต่ตั้งแต่ซีซั่นที่2นี่นะครับ EP ที่301มาเนี่ยผมสอนหนังสือเล่มนี้นะครับ52ดรัม Rudiment นะครับผมนะจนถึงปัจจุบันนี้มันมีทั้งหมด52ดรัมแล้วก็มีทั้งหมด166แบบฝึกหัดผมสอนในเล่มนี้นะครับตั้งแต่ EP ที่301หนังสือเล่มนี้ยังคงมีอยู่นะครับแต่มีเหลือน้อยละจำนวนจำกัดนะครับเหมือนกันผมพิมพ์แค่ครั้งเดียวเหมือนกันใครที่ยังไม่เป็นเจ้าของนะครับหรือยังไม่มีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากได้เวลาเปิดวิดีโอของอาจารย์อยากจะเปิดหนังสือซ้อมไปด้วยนะครับยังคงสั่งเข้ามาได้อยู่เหลือจำนวนจำกัดนะครับพิมพ์ครั้งเดียวเหมือนกันหมดแล้วหมดเลยครับผมนะฮะโอเคครับและทั้งหมดนั้นก็คือสาระความรู้ดีๆที่เกิดขึ้นในรายการคนกองคุยกัน EP ที่343นะครับกับ Triple Stroke Row ตอนที่2นะครับหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับแล้วก็เอาไปซ้อมกันให้เกิดประโยชน์นะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้ผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ